สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องอายนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ Time Stamp จะอยู่ใต้ Description Box นะคะเริ่มที่คนโสดสถานการณ์ความรักของคุณก็คืออะไรมาดู6ถ้วยนะคะ8เหรียญ Justice ค่ะ Queen of Wands นะคะแล้วก็ Hangmanชาวธาตุไฟค่อนข้างเด่นโดดเด่นเลยนะคะแล้วก็มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หลายๆคนในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวคราวจากคนเก่าหรือมีเกณฑ์ที่คนเก่าจะทักมามีการพูดคุยต่างๆเกี่ยวกับคนเก่าวนกลับมานะคะส่วนคนใหม่ๆเข้ามาแต่คุณไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้ทัดใจคุณขนาดนั้นนะมันไม่ได้กระตุกจิตกระชากใจเบอร์นั้นนะคะก็เลยอาจจะแบบไม่ได้สนใจหรือไม่ได้แคร์คนใหม่ๆมากมายแต่เรื่องของคนเก่าก็ดูเหมือนตัวคุณก็ไม่ได้ยังไงอะแฮงแมน8เหรียญคือเป็นฟิลหันหลังอะอาจจะไม่ใช่คนเก่าที่คุณรอก็ได้นะคะหรือเป็นใครบางคนที่เข้ามาแต่ว่าคนเก่านะคนเก่าสักคนนึงที่วนกลับมาแต่ว่าคุณไม่ได้แบบโฟกัสเขาขนาดนั้นแล้วอ่ะคุณพยายามโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานกิจกรรมในชีวิตของคุณความสุขของคุณการเงินหรือการใช้ชีวิตของคุณมากกว่าเรื่องราวความรักนะคะส่วนคนนี้ล่ะสถานการณ์ความรักของเขาคนนั้นล่ะค่ะที่คุณกลับเข้ามาเนี่ยเป็นยังไง3ไม้เท้านะคะเขาจบความสัมพันธ์กับใครบางคนมาชาวต่างชาติก็ค่อนข้างเด็ดนะคะต่างชาติค่อนข้างเด่นเลยทีเดียวนะคะจบความสัมพันธ์มาค่ะเจอเรื่องอึดอัดหนักใจนะคะเจอปัญหาไปไม่เป็นไปไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปทางไหนเจอปัญหาที่ทำให้เขารู้สึกเครียดวิตกกังวลนะคะไม่สบายใจไม่แฮปปี้เลยในช่วงนี้ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเก็ทฟีลิ่งเขาเลยนะคะไม่มีใครซัพพอร์ตเท่าไหร่นะคะหนักอกหนักใจนะขยายเพิ่มเติมนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณความร่วมมือพันธนาการกับดักคุณรู้สึกว่าการที่คุณกล่าววนกลับมาเนี่ยมันจะเป็นแบบกลับมาเช็คเรตติ้งหรือเปล่ากลับมาเช็คความรู้สึกเราหรือเปล่าว่าแบบเรายังรอเขาหรือเขาจะดึงเราวนกลับไปเป็นพันธนาการกับดักเดิมแล้วเราจะต้องมาเจอความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาเดิมๆหรือเปล่าตอนนี้ฉันกำลังที่จะมีชีวิตที่ดีฉันกำลังที่จะมีความสุขในชีวิตนะคะเขากำลังจะพาเรากลับไปอยู่ในจุดที่มันแย่แบบเดิมหรือเปล่าต่างๆนะคะส่วนฝั่งของเขากรวดน้ำจินตนาการภาคภูมิใจแล้วก็หาเวลาเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียบางอย่างที่มันเป็นความภาคภูมิใจนะคะคนนี้ค่อนข้างจะมีอีโก้นะเหมือนแพ้แต่ไม่อยากที่จะยอมรับการพ่ายแพ้ตรงนั้นนะแอบกังวลกังวายนิดนึงแต่ถามว่าเสียใจไหมเสียใจแล้วต้องการคนที่มาเติมเต็มหรือคนที่จะเข้าใจเขาเหมือนเสียแล้วฉันก็ต้องมีใหม่หรือมีใครสักคนที่ดีกว่าคนที่เพิ่งเลิกไปให้เขาได้แบบอิจฉาหรือให้เขาได้แบบนะรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับที่คนนั้นสูญเสียเขาไปอะไรทำนองเนี้ยนะคะต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง The Fool 6ไม้เท้าโอเคเขารู้สึกได้เลยนะคะว่าคุณกำลังมีกำแพงนะคะคุณมีกำแพงในการที่เขาเข้าหาคุณเรารู้แหละว่าน่าจะมีการจบกันไปในระยะแบบใหญ่ๆแล้วนะคะต่างคนต่างอิสระต่อกันต่างคนต่างเดินในเส้นทางของตัวเองนะคะเขารู้สึกว่าคุณยังเป็นคนที่ใช่ที่ผ่านมาเคยใช่ยังไงเขาก็ยังรู้สึกว่าถ้าในบรรดาตัวเลือกเก่าๆที่เขามีอะค่ะคนนี้เลิกลากันไปแล้วเขายังมองว่าคุณเป็นคนที่ยังไงก็ไม่เคยลืมความดีต่างๆของคุณความน่ารักความสวยความหล่อต่างๆของคุณยังคงฝังจิตฝังใจเขานะคะแต่เขาอย่างที่บอกเขารู้สึกว่าคุณมีกำแพงกับเขานะหรือบางคนในที่นี้อาจจะมีการบล็อกกันไปก่อนนะคะบล็อกกันมาก่อนแล้วก็อันบล็อกต่างๆฝั่งคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขา Nine of Cups คุณเคยรักเขามากนะแต่อาจจะจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่
จบไม่ค่อยสวยมีปัญหาทะเลาะกันหรืออาจจะเป็นในเรื่องของบุคคลที่3ความรักซ้อนนะคะคุณเชื่อเซนต์ตัวเองว่าคนคนนี้อาจจะไม่ได้มาดีนะไม่ได้มาดีไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาทำร้ายแต่ประมาณว่าเขาจะเข้ามาเพื่อบางอย่างอาจจะไม่ได้มาเพราะคิดถึงเพราะรักเพราะอยากกลับมาอยากคอมมิตเมนต์คุณรู้สึกว่าซัมติงมันไม่ได้ใสสะอาดขนาดนั้นน่ะในความรู้สึกของคุณแต่ถามว่าคุยได้ไหมก็คุยได้เพราะคุณเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อมาแนวไหนนะคะมาแนวไหนแต่ก็ไม่ได้วอนขนาดนั้นนึกออกไหมนะคะต่อไปบทสรุปบทสรุปนะคะกลับมาแบบคุณไม่คาดคิดไม่ทันตั้งตัวเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยสื่อสารส่วนคนใหม่ๆที่เข้ามาคุณก็ไม่ได้แคร์หรือไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้สนใจคนใหม่เลยนะคะไม่หวั่นไหว True Love นะคะ Playfulness นะคะแล้วก็ Part Life Relationship คนคนนี้เป็นลักษณะของ Part Life Relationship อาจจะเป็นในลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรต่างๆนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเขามาแล้วแบบเขาจะนำพาสิ่งที่มันไม่ดีมาเสมอไปมันอยู่ที่ตัวเราจะจัดการหรือวางตัวอย่างไรเช่นเดียวกันเข้ามาในลักษณะของ Playfulness นะคะเหมือนจะเข้ามาหาความสุขหาสิ่งที่แบบรู้สึกว่าฉันเจอความทุกข์มาอยากเป็นที่พึ่งพิงหาที่พึ่งพิงทางใจอะไรทำนองเนี้ยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าคุยแบบอย่าเอาใจลงไปเท่านั้นก็พอก็โอเคแล้วแหละนะคะคุยได้โอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สำหรับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะไพ่ในฝั่งของคุณเป็นยังไงบ้างเอ็ดซ็อกครับนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับตัวเลือกใหม่ๆนะคะความสัมพันธ์ใหม่ๆผ่านจากโลกออนไลน์หรือเป็นชาวต่างชาติเป็นคนทางไกลนะคะแต่กับคนปัจจุบันคนคุยปัจจุบันก็ไปได้ดีนะก็ไปได้ดีเขาก็เติมเต็มเราอย่างดีแต่เรายังรู้สึกว่ามันยังขาดอ่ะแบ่งกันมันยังขาดเหมือนเขาว่าคนเนี้ยมันยังไม่เต็มร้อยอ่ะถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเต็มร้อยกับคุณก็ตามนะหรืออย่างไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่ามันยังเติมไม่เต็มอ่ะแล้วเรากำลังแบบรู้สึกว่าเจ็ดดาบก็คือก็อาจจะแอบคุยกับคนใหม่หรือตัวเลือกใหม่นั่นเองนะคะเข้ามาคุยเข้ามาอะไรแล้วมันก็อาจจะมีความตื่นเต้นแต่คนใหม่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่เต็มอ่ะมันยังเติมไม่เต็มหรือยังไม่ใช่นี่แหละยังไม่ใช่ยังไม่เป็นคนที่ใช่ของคุณนะคะฝั่งของคนคุยปัจจุบันนะคะสถานการณ์ความรักของเขา6ถ้วยวนกลับมามีคนเก่าด้วยนะคนคนนี้จะดีลิ่งกับคนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่าต่างๆคนปัจจุบันก็คือคุณเขาแอบหนักอกหนักใจนะว่าคุณจะรู้สึกยังไงกลัวโปะแตกกลัวคุณจะเสียใจหรือกลัวคุณจะมองเขาไม่ดีเขาก็ค่อนข้างจะแคร์คุณพอสมควรนะคะชาวธาตุน้ำค่อนข้างมีอิทธิพลต่อเขานะคะหรือตัวเขาเองก็เป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์สถานการณ์ความรักเพิ่มเติมนะคะในฝั่งของคุณหาเวลานะคะข่าวดีก็น่าจะเป็นในเรื่องของคนใหม่โอกาสที่คนใหม่ๆเข้ามาคุณยังรู้สึกว่าคุณยังคลำทางคุณยังไม่เจอคนที่ใช่อ่ะพูดง่ายๆคนคุยปัจจุบันถามว่าเป็นคนที่ใช่สำหรับคนไหมมันก็ยังไม่ใช่คนใหม่ก็ยังไม่ใช่นะคะยังมองหาเส้นทางยังไม่เจอยังไม่รู้ว่าความสัมพันธ์จะไปในทิศทางไหนก็คุยไปทำความรู้จักกันไปแต่ยังเห็นภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดขนาดนั้นนะคะฝั่งของเขาล่ะคะนะคะเดทนะคะคนที่จบไปแล้วเห็นไหมวนกลับมาหรือในขณะเดียวกันอาจจะเป็นตัวคุณด้วยหรือเขาที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะเขาพยายามที่จะดูแลความสัมพันธ์หรือตัวคุณได้อย่างดีนะเขาพยายามนะคะแล้วเขาก็กลัวที่จะสูญเสียคุณเนื่องจากอย่างที่บอกกรณีแรกก็คือคนเก่าของเขาวนกลับมาเขาก็กลัวว่าจะโปะแตกถ้าโปะแตกเขาอาจจะเสียคุณไปก็ได้หรืออาจจะทำให้คุณไม่สบายใจเสียใจเขาแคร์ความรู้สึกของคุณพอสมควรนะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในช่วงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ justice นะคะ the world เขารู้สึกว่าปีใหม่นี้เขามีแนวคิดใหม่ๆเขามีโปรเจกต์ใหม่ในความสัมพันธ์โปรเจกต์ใหม่ก็คือเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะถ้าสามารถไปต่อได้นะคะหรือถ้าคุณมองหาคนที่จะคอมมิตเมนต์กับคุณได้ในอนาคตคือคนนี้เลยนะคะเพราะรู้สึกว่าเขาอยากที่จะชัดเจนนะ
ขาอยากที่จะชัดเจนกับคุณเขาอยากที่จะมอบความแฟร์กับคุณนะความชัดเจนความแฟร์ความมั่นคงต่างๆทางสถานะนะคะอยากที่จะมีความมั่นคงไปในอีกระดับหนึ่งฝั่งคุณล่ะคะคิดล่ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างให้สลับกันได้เลยทุนนะคะ Emperor โอ้ใจคุณมันเฟดอะอย่างที่บอกว่าเขายังไม่ได้เป็นคนที่ใช่อะนะ เขายังไม่ได้เป็นคนที่ใช่แล้วก็เป็นความรู้สึกที่คุณเองก็รู้สึกผิดนะที่คุณคุยกับตัวเลือกอื่นๆแต่ถามว่าอยากเสียเขาไปคุณก็ไม่ได้อยากเสียเขาไปขนาดนั้นอะแต่ใจมันก็ไม่ได้รักเขาขนาดนั้นที่จะแบบอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะคุณยังรู้สึกว่ายังแบบสนุกสนานกับการใช้ชีวิตต่างๆของคุณนะคะโอเคต่อไปกันเลยที่บทสรุปนะคะในออฟคัพค่ะนี่ไงคนใหม่เข้ามาความรู้สึกผิดการแทงข้างหลังหรือเราอาจจะแทงข้างหลังคนคุยการแชร์ความสัมพันธ์ไปที่คน2คนตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2คนคุยที่1และคนคุยใหม่ที่เข้ามานะคะให้โอกาสความสัมพันธ์คุณยังอยากที่จะเรียนรู้หรือค้นคว้านะคะหาคนที่เป็นคนที่ใช่คนนี้ยังไม่ใช่คนใหม่ที่เข้ามาล่าสุดหรือกำลังจะเข้ามาก็ยังไม่ใช่นะคะการงานก็ค่อนข้างเด่นนะหรือคนใหม่ๆจะเข้ามาในลักษณะของจากหน้าที่การงานด้วยนะคะจากงานของคุณลูกค้าการประสานงานต่างๆ Heart to Heart Conversation อาจจะได้มีการเปิดใจกันนะคะหรือมีการคุยกันหรือการสัมภาษณ์ความรู้สึกดีๆจากเขาหรือมีการเปิดอกที่เขาเนี่ยอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณหรือเสนอโปรเจกต์ความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะมาดูไพ่ในฝั่งของคุณก่อนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างไพ่เดทนะคะ8ไม้เท้า Queen of Wands King of Pentacles แล้วก็แห่งแม่โอเคอาจจะดีลิ่งกับชาวทัดไฟทัดดินค่อนข้างเด่นหรือมีอิทธิพลต่อคุณนะคะเมษสิงห์หรือธนูมังกรประสบบริการที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์บางคนความสัมพันธ์มีการห่างกันนะคะช่วงแรกๆนะต้นเดือนหรือไม่ก็เดือนที่แล้วนะคะมีการห่างกันหรือบางคนจบกันไปแต่จะได้มีเกณฑ์การสื่อสารการพูดคุยกันเคลียร์นะคะปรับความเข้าใจนะคะการกลับมาปรับความเข้าใจเคลียร์ใจกันต่างๆนะคะแต่คุณเองก็ดูจะยุ่งๆนะคะจะด้วยงานเยอะหรืออาจจะมีสิ่งที่จะต้องโฟกัสค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นการกลับมาปรับจูนความสัมพันธ์เนี่ยหรือกลับมาปรับความเข้าใจกับคนรักเนี่ยก็ยังคงตึงๆกันอยู่นะมันยังไม่เต็มร้อยหรือยังไม่ 100% คุณยังรู้สึกว่าความเชื่อใจนะคะมันไม่เหมือนเดิมนะคะยังคงรู้สึกแบบไม่สะทกสะท้านนะก็คือจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไปก่อนฉันรู้สึกว่าฉันก็คอนโทรลอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วฉันก็แบบทำอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วเขาจะยังไงก็อย่างนั้นแหละก็ตามนั้นไปนะคะส่วนฝั่งเขาล่ะคะเป็นยังไงjudgment ส่องแอบส่องแอบสืบแอบเช็คนะคะหลายๆอย่างเกี่ยวกับคุณนะแล้วเขารู้สึกว่าตัวคุณน่ะมีความรู้สึกเขาสัมผัสได้ว่าคุณมีความห่างจากเขาไม่ว่าจะเป็นท่าทีการพูดคุยคำพูดนะคะเขาสึกว่าคุณมีความนิ่งอ่ะมีความนิ่งคุณไม่สนใจเขาคุณไม่แคร์เขาแล้วหรือคุณไม่รักเขาแล้วหรือยังไงกันแน่นะคะตัวเขาก็มีความกระวนกระวายใจพอสมควรสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะวิญญาณคำสัญญากับเก็บออมรักยืนยาวถามว่าคุณไม่รักเขาแล้วไหมคุณก็ยังรักเขานะคุณก็ต้องการให้ความรักครั้งนี้มันราบรื่นคุณยังจดจำทุกๆคำสัญญาที่คุณให้เขาและคำสัญญาที่เขาให้คุณนะคะมันยังเก็บแล้วก็ยังติดอยู่ในใจแต่หลายๆอย่างในคำสัญญานั้นอ่ะมันมีการผิดสัญญากันมาหลายครั้งมันมาหลายครั้งซึ่งคุณก็มีอาการแบบมีความรู้สึกที่มันก็เหนื่อยใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณก็คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมมันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ฉันเริ่มจะชินฉันเริ่มจะชากับ
ับความรู้สึกเหล่านั้นแล้วนะแต่ถ้ามันจะกลับมาความสัมพันธ์มันจะกลับมาก็อยากให้กลับมาแล้วดีกว่าเดิมได้ไหมล่ะถ้าคบกันไปแบบยืนยาวได้ไหมล่ะฝั่งเขานะคะไกลเกลี่ยนะคะไกลเกลี่ยความสัมพันธ์กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งนะคะเขาเองอะรู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวนะถึงแม้จะมีคุณอยู่ข้างแต่มันมีแต่ความเงียบงันอะมันโดดเดี่ยวมันเหงาเขาอยากได้คุณคนเดิมกลับมาเขาเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเตรียมตัวที่จะทำตามคำสัญญาที่เคยคุยกันไว้หรือที่เคยให้กันไว้ต่างๆเป็นคนที่ดีขึ้นให้กับคุณนะคะต่อไปนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเฮอร์มิตเห็นไหมความเงียบเหงาความเงียบความนิ่งจากคุณนะคะความรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยแคร์เขาหรือคุณไม่ต้องการเขาหรือเปล่าหรือคุณมีอะไรในใจบางอย่างนะคะเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่เขาเลยเลือกที่อยากที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์นี้ให้ไปข้างหน้าให้อยากสามารถไปกันต่อได้นะคะเขาอยากได้คุณยังอยากต้องการคุณอยู่นะคะฟังคุณละคะห้าไม่เท้าคุณหงุดหงิดในหลายๆครั้งในความเป็นตัวเขาคุณผิดหวังมานับหลายๆครั้งแล้วคุณผิดหวังมาหลายๆครั้งแล้วคุณก็รู้สึกว่าแทบจะจับใจเขาได้ในหลายๆบริบทแล้วนะคะคุณก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องราวของคนในความลับหรืออะไรที่มันคลุมเครือเกี่ยวกับตัวเขาอีกแล้วคุณก็ไม่อยากที่จะผิดหวังอีกคุณเหนื่อยใจกับเขาคนนี้มาในหลายๆครั้งถ้าเขาจะทำอะไรหรือเขาจะพูดอะไรหรือเขาจะยังไงก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์ขออย่างเดียวเลยขอให้เด็ดขาดและชัดเจนว่าคุณค่อนข้างเด็ดขาดครั้งเนี้ยคุณอารมณ์อ่อนก็จริงแต่ถ้ากลับมาแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมคุณก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะก็คือถ้าจบมันก็จบไปดีกว่าหรือถ้าไปต่อก็ไปต่อแต่ขอให้ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกในต้นพาร์ทเนาะของคนมีคู่เนี่ยคือคุณอาจจะคอนโทรลอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ถ้าเขาอยากทำอะไรก็ทำเลยฉันชินฉันชาฉันรู้สึกว่าฉันก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเขาอยากทำก็อยากทำให้ดีก็ทำให้ดีให้เห็นนะคะก็ทำให้ดีให้เห็นไปเลยเนาะโอเคจะไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายในฝั่งของคุณแล้วนะคะบทสรุปนะคะ8ไม้เท้าการพูดคุยการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาการสืบเช็คนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกของกันและกันแต่ในท้ายปลายไตรมาสนะคะ 13-15 เนี่ยมองว่าสิ่งที่เขาพยายามพรูฟกับคุณนะคะการพยายามเข้าหาการไม่ล้มละไม่ย่อท้อนะคะก็จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นวนกลับมาสวีทหรือมันไม่ถึงขั้นสวีทขนาดนั้นแต่ก็ชุ่มชื่นใจในระดับหนึ่งนะคะและมองว่าในที่นี้อาจจะต้องมีตัวกลางเข้ามาช่วยบางคนจะเป็นเพื่อนบางคนจะเป็นลูกบางคนจะเป็นคนรอบข้างต่างๆนะคะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะคะช่วยประสานความสัมพันธ์นะคะไพ่ก็บอกว่าเฮ้ยให้อภัยถ้าเราให้อภัยเราต้องให้อภัยแบบ 100% จริงๆแล้วก็เลือกที่จะมองว่ามันเป็นบทเรียนหรือการเรียนรู้ตัวเขาก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาที่มันเกิดขึ้นมานะคะโอเคคลิปของพิจิกก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมยังไงก็ขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกๆเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ